คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าเหตุใดบางคนจึงแสดงความปรารถนาของตนออกมาอย่างง่ายดายในขณะที่บางคนพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนคำตอบอยู่ที่พลังของความตั้งใจความคิดและความตั้งใจของเรามีผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นจริงและประสบการณ์ของเราเมื่อเรามุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงเราจะส่งข้อความไปยังจักรวาลว่าเราพร้อมที่จะรับผลลัพธ์นั้นแล้วจักรวาลก็ตอบสนองด้วยการนำเสนอโอกาสและสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความตั้งใจของเราพลังแห่งความตั้งใจไม่ได้เป็นเพียง แนวคิดทางปรัชญาเท่านั้นได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการศึกษาต่างๆการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความคิดและความเชื่อของเราส่งผลต่อเคมีในสมองซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่เราประสบด้วยตัวอย่างเช่นการศึกษาพบว่าคนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตมักจะมีฮอร์โมนความเครียดในระดับต่ำและมีฮอร์โมนที่ทําให้รู้สึกดีสูงขึ้นเช่นเซโรโทนินและโดปามีนทัศนคติเชิงบวกนี้สามารถนําไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่มีความสุขมากขึ้นและความ สำเร็จในอาชีพการงานมากขึ้นแต่พลังแห่งความตั้งใจมีมากกว่าความสําเร็จส่วนตัวนอกจากนี้ยังสามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกรอบตัวเราอีกด้วยเมื่อเรามุ่งความสนใจไปที่การสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้กับโลกเราสามารถสร้างผลกระทบที่กระเพื่อมเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทําเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อผู้คนแสดงความเมตตาพวกเขามีแนวโน้มที่จะแสดงความเมตตาต่อตอนเองมากขึ้นสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความตั้งใจและการกระท ทำของเราสามารถส่งผลกระทบแบบต่อเนื่องเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นสร้างผลกระทบเชิงบวกเช่นกันแล้วเราจะควบคุมพลังแห่งความตั้งใจเพื่อแสดงความปรารถนาของเราและสร้างโลกที่ดีกว่าได้อย่างไรขั้นตอนแรกคือการทําให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรความปรารถนาและความฝันที่ลึกที่สุดของเราคืออะไรเราต้องการสร้างโลกแบบไหนเมื่อเรามีความชัดเจนในความตั้งใจแล้วเราก็สามารถเริ่มดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการกําหนดเป้าหมายการวางแผนและการดําเนินการเล็กๆน้อยๆไป ่ผลลัพธ์ทีเราต้องการอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าพลังแห่งความตั้งงงใจไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ที่สามารถแสดงความปรารถนาของเราได้ทันทีต้องใช้เวลาความพยายามและความอุตสาหะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเราต้องเต็มใจที่จะละทิ้งความเชื่อและรูปแบบที่จํากัดซึ่งรังเราไว้และยอมรับกรอบความคิดแห่งความเป็นไปได้และการเติบโตเรายังต้องเปิดรับการสนับสนุนและการชี้นาจากจัก,กรวาลตลอดจนจากคนอื่นๆที่สามารถช่วยเราในการเดินทางของเราได้กฎแห่งการ ดึงดูดเป็นหลักการพื้นฐานของจักรวาลที่ระบุว่าสิ่งที่ชอบดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันซึ่งหมายความว่าความคิดอารมณ์และความเชื่อของเราดึงดูดประสบการณ์และสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเข้ามาในชีวิตเราหากเรามุ่งเน้นไปที่ความคิดและอารมณ์เชิงบวกเราจะดึงดูดประสบการณ์เชิงบวกและหากเรามุ่งเน้นไปที่ความคิดและอารมณ์เชิงลบเราก็จะดึงดูดประสบการณ์เชิงลบแนวคิดนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งในจักรวาลประกอบด้วยพลังงานและพลังงานนั้นสั่นสะเทือนที่ความถี่ต่างกันเมื่อเราคิดและรู้สึกถึงความคิด เชิงบวกเราจะปล่อยคลื่นความถี่สูงที่ดึงดูดพลังงานเชิงบวกที่คล้ายกันเข้ามาในชีวิตของเราในทางกลับกันเมื่อเราคิดและรู้สึกถึงความคิดเชิงลบเราจะปล่อยความถีการสันสะเทือนต่ำซึ่งดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามาในชีวิตของเรากฎแห่งการดึงดูดไม่ได้เป็นเพียงปรัชญาหรือทฤษฎีเท่านั้นได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการศึกษาต่างๆการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความคิดและอารมณ์ของเราส่งผลโดยตรงต่อเคมีในสมองของเราซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่เราประสบด้วยตัวอย่างเช่นกัน ศึกษาพบว่าคนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตมักจะมีฮอร์โมนความเครียดในระดับต่ำและมีฮอร์โมนที่ทําให้รู้สึกดีสูงขึ้นเช่นเซโรโทนินและโดปามีนทัศนคติเชิงบวกนี้สามารถนําไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่มีความสุขมากขึ้นและความสําเร็จในอาชีพการงานมากขึ้นแต่กฎแห่งการดึงดูดไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับความสําเร็จส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกรอบตัวเราด้วยเมื่อเรามุ่งเน้นไปที่ความคิดและอารมณ์เชิงบวกเราจะสร้างสนามพลังงงานเชิ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นรอบตัวเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่คิดบวกและมองโลกในแง่ดีมักจะดึงดูดคนที่มีความคิดเหมือนกันเข้ามาในชีวิตและทำไมชุมชนและสังคมเชิงบวกจึงมีแนวโน้มที่จะเจริญรุ่งเรืองในทางกลับกันความคิดและอารมณ์เชิงลบอาจส่งผลเสียต่อตัวเราและผู้อื่นได้เมื่อเรามุ่งความสนใจไปที่ความคิดและอารมณ์เชิงลบเราจะดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามาในชีวิตซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าพลังงานเชิงลบนี้อาจส่ง ผลกระทบต่อผู้อื่นรอบตัวเราสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งและความคิดเชิงลบแล้วเราจะใช้กฎแห่งการดึงดูดในชีวิตของเราเพื่อดึงดูดประสบการณ์และสถานการณ์เชิงบวกได้อย่างไรขั้นตอนแรกคือการตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของเราและพยายามมีสติเพื่อมุ่งความสนใจไปที่แง่บวกสิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนความกตัญญูการมองเห็นผลลัพธ์เชิงบวกและใช้การยืนยันเชิงบวกเพื่อปรับกรอบความคิดของเราใหม่ขั้นตอนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการละทิ้งความคิดและอารมณ์ มณ์เชิงลบเช่นความโกรธความขุ่นเคืองและความกลัวอารมณ์เหล่านี้สามารถกดดันเราและดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามาในชีวิตได้ดังนั้นการปลดปล่อยอารมณ์เหล่านี้และมุ่งเน้นไปที่อารมณ์เชิงบวกเช่นความรักความสุขและความเห็นอกเห็นใจจึงเป็นเรื่องสําคัญสุดท้ายนี้การดําเนินการตามเป้าหมายและความปรารถนาของเราเป็นสิ่งสําคัญกดแห่งการดึงดูดไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ที่สามารถแสดงความปรารถนาของเราได้ทันทีต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเทเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนด้วยการก้าวเล็กๆไปสู่เป้า หมายเราสามารถสร้างแรงผลักดันเชิงบวกที่ดึงดูดประสบการณ์และสถานการณ์เชิงบวกเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นกฎแห่งการดึงดูดเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถช่วยให้เราดึงดูดประสบการณ์และสถานการณ์เชิงบวกเข้ามาในชีวิตของเราด้วยการมุ่งความสนใจไปที่ความคิดและอารมณ์เชิงบวกเราสามารถสร้างสนามพลังงานเชิงบวกที่อาจส่งผลต่อตัวเราและผู้อื่นในทางบวกดังนั้นเรามาประยุกต์ใช้กฎแห่งการดูดในชีวิตของเราและแสดงอนาคตที่สดใสและเป็นบวกมากขึ้นสำหรับตัวเราเองและต่อโลกรอบตัวเรา ความบังเอิญคือแนวคิดที่ว่าเหตุการณ์และประสบการณ์ในชีวิตของเราเชื่อมโยงกันและมีความหมายมากกว่าที่จะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญแนวคิดนี้ได้รับการแนะนําครั้งแรกโดยจิตแพทย์คานจุงซึ่งเชื่อว่าความบังเอิญเป็นทางหนึ่งที่จักรวาลจะสื่อสารกับเราและนําทางเราไปสู่ชะตากรรมของเราตามที่จุงกล่าวไว้ความบังเอิญเป็นปรกากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์หรือประสบการณ์ตั้งแต่2เหตุการณ์ขึ้นไปเชื่อมโยงกันในลักษณะที right ่อยู่เหนือความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวอีกนหนึ่งความบังเอิญไม่ได้เป็นเพียงเรื่องบงเเออิญแต่่ป็นการชืมโย ที่มีความหมายซึ่งเผยให้เห็นรูปแบบหรือจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในชีวิตของเราเช่นคุณอาจจะนึกถึงเพื่อนที่ไม่ได้เจอมาหลายปีแล้วจู่ๆก็บังเอิญไปเจอพวกเขาที่ถนนสิ่งนี้อาจมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่ก็อาจมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันราวกับว่าจักรวาลกำลังนำคุณมาอยู่กับเพื่อนด้วยเหตุผลบางอย่างความบังเอิญสามารถเห็นได้ในลักษณะที่เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราดูเหมือนจะสะท้อนถึงกันและกันเช่นคุณอาจกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตส่วนตัววและจู่จก็พบา ต,ต้องเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกันในชีวิตการทํางานสิ่งนี้สามารถมองได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเรากับว่าจักรวาลกําลังใช้ประสบการณ์ทั้งสองเพื่อสอนบทเรียนให้คุณหรือช่วยให้คุณเติบโตในทางใดทางหนึ่งอีกวิธีหนึ่งที่ความบังเอิญสามารถประจักษ์ในชีวิตของเราคือการใช้สัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายคุณอาจเห็นตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์เดิมซ้ซําๆหรือสัตว์บางตัวที่เดินขวางทางคุณสัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายเหล่านี้สามารถเห็นได้ว่าเป็นข้อความจากจักรวาลที่นําทางคุณไปสู่เส้นทางหรือผลลัพธ์ ความบังเอิญอาจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสําหรับการเติบโตและการชี้นําส่วนบุคคลแต่สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าการจดจําหรือตีความไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปจําเป็นต้องมีการรับรู้ในระดับหนึ่งและเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ที่ประสบการณ์ของเรามีความหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้ก็คือความบังเอิญน,นั้นไม่ได้เป็นไปในทางบวกหรือยกระดับจิตใจเสมอไปบางครั้งอาจเป็นเรื่องท้าทายหรือเจ็บปวดก็ได้โดยรวมแล้วความบังเอิญเป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจโลก รอบตัวเราและค้นหาความหมายและจุดประสงค์ในชีวิตของเราด้วยการให้ความสนใจกับความเชื่อมโยงและรูปแบบในประสบการณ์ของเราเราจะสามารถใช้ภูมิปัญญาและการชี้นำของจักรวาลและมีชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมายมากขึ้นโอกาสหรือที่เรียกว่าความบังเอิญหรือความไม่แน่นอนมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่ได้กำหนดล่วงหน้าหรือควบคุมโดยเราแต่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือไม่มีสาเหตุที่มองเห็นได้โอกาสสามารถสแสดงออกมาได้หลายวิธีเช่นการเผชิญหน้าโดยไม่คาด คิดโอกาสที่ไม่คาดคิดหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้วิธีหนึ่งที่โอกาสจะกำหนดประสบการณ์ของเราได้ก็คือผ่านผู้คนที่เราพบเจอเราอาจเจอคนแปลกหน้าที่กลายเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้แต่คู่รักการ,รเผชิญหน้าโดยบังเอิญเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์โอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆที่เราอาจไม่ได้วางแผนไว้ตัวอย่างเช่นคุณอาจพบใครสักคนที่ร้านกาแฟซึ่งกลายเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือที่ปรึกษาของคุณโอกาสยังสามารถมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจและการกระทำของเราบางครั้ ้งแผนของเราอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดดักก็อาจเกิดขึ้นซึ่งเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราตัวอย่างเช่นคุณอาจวางแผนที่จะเริ่มต้นธุรกิจแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างไม่คาดคิดอาจทําให้คุณต้องเปลี่ยนทิศทางและสํารวจอุตสาหกรรมใหม่โอกาสยังนําไปสู่โอกาสที่ไม่คาดคิดเช่นการชนะการแข่งขันหรือการได้รับการเลื่อนตําแหน่งที่ไม่คาดคิดนอกจากนี้โอกาสยังมีบทบาทในการกําหนดลักษณะและลักษณะส่วนบุคคลของเราด้วยบุคลิกภาพความสนใจและค่านิยมของเราได้รับอิทธิ จากประสบการณ์ของเราและเหตุการณ์ที่บังเอิญสามารถกำหนดประสบการณ์เหล่านี้ได้เช่นการได้มีโอกาสพบกับงานอดิเรกหรือกิจกรรมใหม่ๆอาจจุดประกายความสนใจใหม่ๆที่กลายเป็นความหลงไหลไปตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามโอกาสก็สามารถส่งผลเสียต่อชีวิตของเราได้เช่นกันเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้เช่นการเจ็บป่วยภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุสามารถก่อให้เกิดอันตรายและขัดขวางแผนของเราได้ในสถานการณ์เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลลัพธ์ที่ไม่ คาดขิดการมีสติคือการฝึกฝนให้อยู่กับปัจจุบันโดยให้ความสนใจกับความคิดความรู้สึกและความรู้สึกของเราโดยไม่ตัดสินพบว่ามีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพกายและใจความสัมพันธ์และความเป็นอยู่โดยรวมของเราประโยชน์หลักประการหนึ่งของการมีสติคือการลดความเครียดและความวิตกกังวลเมื่อเราฝึกสติเราเรียนรู้ที่จะมุ่งความสนใจไปที่ปัจจุบันมากกว่าที่จะกังวลถึงอดีตหรืออนาคตสิ่งนี้สามารถช่วยให้เรารู้สึกสงบและมีสติมากขึ้นแม้ว่าจะต้องผเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายก็ตามผลการ การศึกษาพบว่าการฝึกเจริญสติเป็นประจำสามารถลดการผลิตฮอร์โมนความเครียดเช่นคอติซอลได้จริงส่งผลให้การนอนหลับดีขึ้นลดความดันโลหิตและระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นและความรู้สึกเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้นสติยังสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นได้เมื่อเรามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับผู้อื่นเราจะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพรับฟังอย่างกระตือรือร้นและตอบสนองอย่างเห็นอกเห็นใจได้ดีขึ้นสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แข็งแกรง่งและมีความหมายมากขึ้นและความพึงพอใจ โดยรวมที่มากขึ้นในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเราสุดท้ายนี้การมีสติสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพกายของเราได้ผลการศึกษาพบว่าการฝึกสติอย่างสม่ำเสมอสามารถนำไปสู่คุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นลดอาการปวดเรื้อรังและระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เราพัฒนานิสัยที่ดีต่อสุขภาพเช่นการออกกำลังกายเป็นประจำการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการหลีกเลี่ยงสารที่เป็นอันตรายเช่นยาสูบและแอลกอฮอล์การฝึกสติสามารถส่งผลกระทบอย่าง ลึกซึ้งต่อสุขภาพกายและใจความสัมพันธ์และความเป็นอยู่โดยรวมของเราด้วยการมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาปัจจุบันและปลูกฝังการตระหนักรู้ในตนเองและการยอมรับตนเองให้มากขึ้นเราสามารถลดความเครียดและความวิตกกังวลปรับปรุงความสัมพันธ์ของเราและพัฒนานิสัยที่ดีต่อสุขภาพได้การฝึกเจริญสติอย่างสม่ำเสมอสามารถนำไปสู่ความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีและสมหวังโดยรวมมากขึ้นซึ่งช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดีขึ้นเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของเรา ปฏวิวัติวิธีที่เราสื่อสารทำงานและโต้ตอบกับโลกรอบตัวเราการถือกำเนิดของอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียและอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เชื่อมโยงเราในรูปแบบที่ไม่เคยจินตนาการมาก่อนทำให้เราสามารถแบ่งปันความคิดทำงานร่วมกันและเข้าถึงข้อมูลในระดับโลกผลกระทบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีคือวิธีที่เราสื่อสารแอปอีเมลส่งข้อความและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้สามารถติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงระยะทางหรือเขตเวลาเครื่องมือการประชุมผ่านวิดีโอยังท ให้การสื่อสารระยะไกลเข้าถึงได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกับผู้อื่นจากส่วนต่างๆของโลกแบบเรียลไทม์เทคโนโลยียังได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานของเราอีกด้วยการเพิ่มขึ้นของการทํางานระยะไกลและสํานักงานเสมือนทําให้ผู้คนสามารถทํางานได้จากทุกที่ทุกเวลาตราบใดที่พวกเขามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สเสถียรน,นี่เป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ที่อาจไม่สามารถทํางานตามเวลาปกติหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้นอกจากนี้เทคโนโลยี Technology ยังทําให้งานประจําหลายอย่างเป็นแบบอัตโนมัติซึ่ง ช่วยให้ผู้คนมีเวลามุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างสารร์และซับซ้อนมากขึ้นนอกจากนี้เทคโนโลยียังได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราโต้อตอบกับโลกรอบตัวเราสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆมากมายได้ทุกที่ทุกเวลาเราสามารถใช้แอปสั่งอาหารเรียกรถหรือติดตามเป้าหมายการออกกําลังกายของเราได้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมช่วยให้เราได้สัมผัสโลกในรูปแบบใหม่และนวัตรกรรมมอเช่นทัวร์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงหรือตัวกร องเชิงโต้ตอบบนโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามเทคโนโลยียังนำมาซึ่งความท้าทายและข้อกังวลใหม่ๆอีกด้วยข้อมูลและการแจ้งเตือนที่หลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจมีล้นหลามนำไปสู่ความรู้สึกวิตกกังวลและเหนื่อยล้าการเพิ่มขึ้นของโซเชียลมีเดียยังก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของการกลัน่นแกล้งก,การคุกคามและการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้การทำงานอัตโนมัติยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการจ้างงานและการกระจายความมั่งคั่งวิธีที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งที่การศึกษาสามารถ ส่งผลต่อการเติบโตส่วนบุคคลของเราคือการขยายมุมมองและความเชื่อของเราด้วยการได้สัมผัสกับวิชาแนวคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเราจึงสามารถมีความเข้าใจโลกที่เหมาะสมยิ่งขึ้นและพัฒนามุมมองที่เปิดกว้างและครอบคลุมมากขึ้นสิ่งนี้สามารถช่วยให้เราท้าทายอาคติและสมมติฐานของเราเองและพัฒนาความซาบซึ้งมากขึ้นต่อประสบการณ์ที่หลากหลายของมนุษย์นอกเหนือจากการกําหนดการเติบโตส่วนบุคคลแล้วการศึกษายังสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาทางวิชาชีพของเรา ด้วยด้วยการให้ความรู้และทักษะเฉพาะทางแก่เราการศึกษาสามารถช่วยให้เราไล่ตามความหลงไหลและความสนใจของเราและเพื่อสร้างอาชีพที่ประสบความสําเร็จซึ่งนําพาเราไปสู่ความสมหวังและความพึงพอใจนอกจากนี้การศึกษายังสามารถช่วยให้เราพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาซึ่งจําเป็นต่อความสําเร็จในตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนอกจากนี้การศึกษายังสามารถกําหนดมุมมองและความเชื่อของเราในรูปแบบที่ไม่ปรากฏให้เห็นในทันทีเสมอไปตัวอย่าง วิธีที่เราเรียนรู้และวิธีการสอนสามารถมีผลกระทบที่ยั่งยืนต่อแนวทางการเรียนรู้และทัศนคติของเราต่อการศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมสามารถส่งเสริมความรักในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตในขณะที่ประสบการทางการศึกษาเชิงลบหรือไม่สร้างแรงบันดาลใจอาจทําให้เรารู้สึกขาดการเชื่อมต่อและหลุดพ้นจากการมีส่วนร่วมการศึกษามีบทบาทสําคัญในการกําหนดชีวิตของเราทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพมันสามารถขยายมุมมองและความเชื่อ ของเราให้ความรู้และทักษะเฉพาะทางแก่เราและช่วยให้เราพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาด้วยการตระหนักถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาเราจึงสามารถควบคุมศักยภาพของการศึกษาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของเราและในโลกรอบตัวเราการมีสติและความตระหนักรู้เป็นคุณสมบัติสำคัญในการปลูกฝังในชีวิตประจำวันของเราการมีสติคือการฝึกฝนให้อยู่กับปัจจุบันโดยให้ความสนใจกับความคิดความรู้สึกและข้อความรู้สึกของเราโดยไม่ตัดสินการ รับรู้หมายถึงความสามารถในการสังเกตความคิดอารมณ์และความรู้สึกทางกายภาพของเราด้วยความอยากรู้อยากเห็นและเปิดกว้างต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการที่การมีสติและความตระหนักรู้มีความสําคัญลดความเครียดและความวิตกกังวลการฝึกสติและความตระหนักรู้ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลโดยช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาปัจจุบันและปล่อยวางความกังวลเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตปรับปรุงความชัดเจนทางจิตด้วยการปลูกฝังสติและความตระหนักรู้เราสามารถปรับปรุงความชัดเจนทางจิตและการมุ่งเน้น ของเราช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นและตอบสนองต่อสถานาการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นปรับปรุงการควบคุมอารมณ์การมีสติและความตระหนักรู้สามารถช่วยให้เราตระหนักถึงอารมณ์ของเรามากขึ้นและพัฒนาการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นช่วยให้เราจัดการอารมณ์ของเราได้อย่างมีสุขภาพดีและมีประสิทธิผลมากขึ้นเพิ่มความตระหนักในตนเองการฝึกสติและการรับรู้ช่วยให้เราพัฒนาความเข้าใจในตนเองมากขึ้นรวมถึงความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเราซึ่งสามารถนำไปสู่การตระหนักรู้ในตนเองและการเติบ โตส่วนบุคคลมากขึ้นปรับปรุงความสัมพันธ์ด้วยการปรากฏตัวและตระหนักรู้มากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเราสามารถปรับปร,งร,สสรุงทักษะใ, <น S 1> ในการสื่อสารการเอาใจใส่และความเข้าใจของเราซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เติมเต็มและมีความหมายมากขึ้นเพิ่มความคิดสร้างสารรค์และผล,ผลผลิตการมีสติและความตระหนักรู้สามารถช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการสร้างสารรค์ของเราและปรับปรุงประสิทธิภาพ,พาการผลิตของเราโดยช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่งานที่ทำอยู่และหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิปรับปรุงความเป็นอยู่ โดยรวมการฝึกสติและการรับรู้เชื่อมโยงกับคุณประโยชน์ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตหลายประการรวมถึงการลดอาการปวดเรื้อรังการนอนหลับดีขึ้นและลดความดันโลหิตการผสมผสานการฝึกสติและการรับรู้เข้ากับชีวิตประจำวันของเราสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการทำสมาธิโยคะการหายใจอย่างมีสติหรือเพียงแค่ให้ความสนใจกับประสาทสัมผัสและความคิดของเราในช่วงเวลาปัจจุบันด้วยการปลูกฝังคุณสมบัติเหล่านี้เราจะสามารถสัมผัสกับความสงบความชัดเจนและการเติมเต็มในชีวิตของเรา ได้้มากขึนทุกการกระทําหรือการเลือกที่เราทํามีผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์และผลลัพธ์ในอนาคตของเราแนวคิดเรื่องเหตุและผลเป็นหลักการพื้นฐานในชีวิตและจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าการกระทําและาการเลือกของเราสามารถกําหนดอนาคตของเราได้อย่างไรในบทความนี้เราจะสํารวจแนวคิดเรื่องเหตุและผลวิธีการทํางานและเราสามารถใช้ความรู้นี้ในการตัดสินใจเลือกที่ดีกว่าซึ่งสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้อย่างไรการทําความเข้าใจเหตุและผลเหตุและผลเป็นแนวคิด ง่ายที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำของเรากับผลที่ตามมาการกระทำหรือการเลือกทุกอย่างที่เราทำคือเหตุและผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ก็คือผลผลลัพธ์อาจเป็นได้ทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกเช่นถ้าเราเลือกออกกำลังกายสม่ำเสมอผลที่ได้คือสุขภาพร่างกายดีขึ้นในทางกลับกันหากเราเลือกสูบบุหรี่เป็นประจำจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเหตุและผลอาจเป็นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลโดยตรงคือเมื่อผลลัพธ์เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของเราเช่นถ้าเราสัมผัสเตา การจัดผลโดยตรงก็จะไม่ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลทางอ้อมคือเมื่อผลลัพธ์ไม่ปรากฏชัดเจนในทันทีแต่ยังเป็นผลจากการกระทําของเราเช่นถ้าเราเลือกกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพผลกระทบทางอ้อมอาจทําให้น้ําหนักขึ้นซึ่งอาจนําไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ในอนาคตการกระทําและทางเลือกของเรากําหนดอนาคตของเราอย่างไรการกระทําและทางเลือกของเราสามารถส่งผลกระทบอย่างมีในสําคัญต่อประสบการณ์และผลลัพธ์ในอนาคตของเราทุกการตัดสินใจที่เราทําจะส่งเราไปสู่เส้นทางที่เฉพาะเจาะ และผลที่ตามมาของการตัดสินใจเหล่านั้นสามารถก,กำหนดอนาคตของเราได้ตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกที่จะเรียนต่อในระดับวิทยาลัยผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและศักยภาพในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้นในทางกลับกันถ้าเราเลือกที่จะลาออกจากวิทยาลัยผลกระทบอาจถูกจำกัดโอกาสในการทำงานและศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ลดลงการเลือกที่เราทำสามารถส่งผลกระทบได้ไม่เพียงแค่ชีวิตของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตของคนรอบข้างด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกที่จะขับรถโดยประมาท ผลที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่อุบัติเหตุเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอันตรายที่เราก่อให้เกิดต่อผู้อื่นด้วยในทํานองเดียวกันถ้าเราเลือกที่จะมีน้ําใจและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นผลที่ได้ก็อาจเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขาการใช้เหตุและผลในการตัดสินใจเลือกที่ดีกว่าการทําความเข้าใจแนวคิดเรื่องเหตุและผลสามารถช่วยให้เราตัดสินใจเลือกได้ดีขึ้นซึ่งจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วยการตระหนักถึงผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเราจะสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูล ครบถ้วนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมของเราเคล็ดลับบางประการ,ร,การเกี่ยวกับวิธีใช้เหตุแล,ลและผลเพื่อตัดสินใจเลือกได้ดีขึ้นระบุสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากตัวเลือกของคุณก่อนตัดสินใจใช้เวลาในการคิดถึงสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากตัวเลือกของคุณพิจารณาผลที่ตามมาจากการกระทำของคุณในระยะสั้นและระยะยาวและผลกระทบที่อาจส่งผลต่อชีวิตคุณและชีวิตคนรอบข้างอย่างไรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเป้าหมายและคุณค่าของคุณถามตัวเองว่า ตัวเลือกของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าขอองค์คุณอย่างไรผลลัพธ์ที่คุณเลือกจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายหรือพาคุณออกห่างจากเป้าหมายเหล่านั้นหรือไม่มันจะสอดคล้องกับค่านิยมของคุณหรือประนีประนอมหรือไม่ te ช่างน้ำหนักผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพิจารณาผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามที่คุณเลือกผลลัพธ์ที่คุณเลือกจะทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นหรือทำให้คุณเสี่ยงต่อการสูญเสียสิ่งที่มีค่าหรือไม่ช่างน้ำหนักผลประโยชน์และความเสี่ยงที่ออออออาาาจจเกกิิดดขึ้นนนย่่งงรบบคตัสใมห ทางเลือกอื่นหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลที่ตามมาของการเลือกของคุณให้มองหาทางเลือกอื่นที่อาจมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าพิจารณาสถานการณ์ต่างๆและวิธีที่จะเกิดสถานการณ์เหล่านั้นขอคำแนะนำจากผู้อื่นหากคุณยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกของคุณให้ขอคำแนะนำจากผู้อื่นพูดคุยกับคนที่คุณไว้วางใจเช่นเพื่อนครอบครัวหรือที่ปรึกษาและขอความคิดเห็นจากพวกเขาพวกเขาอาจมีมุมมองหรือข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างออกไปซึ่งสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น การกระทำและการเลือกของเรามีผลกระทบที่สามารถกำหนดประสบการณ์และผลลัพธ์ในอนาคตของเราได้การทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องเหตุและผลสามารถช่วยให้เราตัดสินใจเลือกได้ดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยการระบุสาเหตุและผลกระทบที่ทอาจเกิดขึ้นจากการเลือกของเราโดยพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเป้าหมายและค่านิยมของเราการชั่งน้ำหนักผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการมองหาทางเลือกอื่นและขอคำแนะนำจากผู้อื่นทำให้เราสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน ที่สอดคล้องกับแนวทางของเรา